คิดถึงความบ้าระห่ำเส้นเรื่องไม่ต้องมากขอบ้าบ้าเละเละดุเดือดดุเดือดพอพูดแอคชั่นคอมเมดี้ไอ้เฮียไม่ต้องคิดเฮียอะไรมากแล้วไอ้สัตว์ขอมันมันทำหน้าให้มันมันมันหน่อยแล้วแม่งโคตรจะมันจริงๆสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมมีใครคิดถึงไหมคิดถึงหนังแบบบ้าคลั่งขอหนังอะไรก็ได้ที่แบบบ้าคลั่งดุเดือดคิดถึงแบบความบ้าระห่ำนะเส้นเรื่องไม่ต้องมากแต่ขอบ้าบ้าเละเละดุเดือดดุเดือดเหมือนอย่างถ้าพูดหนังที่โคตรจะดุเดือดเส้นเรื่องแม่งแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่ทุกคนก็พร้อมใจจะรักและชอบมันเนี่ยโอ้โหหนังที่ชื่อพุ่งเข้ามาในหัวนะตอนนี้เลยนะมี Mad Max Fury Road พอผมนึกแบบเนี้ยผมก็นึกหนังเรื่องนึงออกเมื่อตอนปี2014มีหนังซอมบี้บ้าคลั่งเรื่องหนึ่งออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันคือ Wormwood Road of the Dead รู้สึกแม่งจะมีชื่อไทยด้วยนะ Mad Berry ถล่มซอมบี้ผีแก๊สโซฮอมั้ง คือภาพยนตร์เรื่องนี้ผมได้มีโอกาสดูตัวอย่างตอนที่มันเปิดเผยครั้งแรกนะครับรู้สึกได้ว่าภาพยนตร์เนี่ยแม่งมีกลิ่นไอความบ้าคลั่งอยู่เต็มอนูจริงนะตอนนั้นนะผมเลยมาร์กเรื่องเนี้ยผมเลยมาร์กเอาไว้ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะหาดูแน่นอนอะไรเงี้ยเอาจริงๆถ้าใครโหยหาหนังบ้าคลั่งโหยหาความดุเดือดเนี่ยอันนี้มันเป็นซอมบี้คือจริงๆชื่อไทยอ่ะมันก็เปิดเผยเนื้อหาแต่ไม่ได้สปอยมากหรอกเพราะว่าไอ้หนังอย่างแวมวูดเนี่ยมันเป็นหนังประเภทแอคชั่นคอมเมดี้ใน IMDb เขาลงข้อมูลไว้ว่าเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ฮอร์เรอร์ทาง IMDb เขาโจ้ฮอร์เรอร์มาก็คงจะเป็นเพราะมันเป็นหนังซอมบี้นะครับก็เลยโจ้ฮอร์เรอร์ขึ้นมาหน่อยแต่เอาจริงๆแล้วมันก็อยู่ในกรอบของหนังแอคชั่นคอมเมดี้พอพูดแอคชั่นคอมเมดี้ไอ้เหี้ยไม่ต้องคิดเหี้ยอะไรมากแล้วไอ้สัตว์ขอมันมันทำหน้าให้มันมันมันหน่อยซึ่งหนังเรื่องนี้นะพูดเลยแม่งทำได้งั้นจริงผมมันมากหนังมันประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วแม่งโคตรจะมันจริงๆเรื่องย่อสั้นๆมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งครอบครัวแม่งชิบหายเพราะซอมบี้พล็อตเรื่องสตาร์ทแม่งคลีเช่สัตว์แต่หลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นนะมึงแม่งไปเจอเพื่อนเจอน้องสาวโอ้โหมาไม่มีเฮียอะไรหยุดหนังเรื่องนี้อีกแล้วอ่ะมันแบบนอนสต็อปจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ได้กระแสตอบรับจากนักดูหนังและนักวิจารณ์ไปในทางที่ค่อนข้างที่จะบันเทิงผมจะไม่พูดว่าดีแล้วกันพูดว่าบันเทิงชื่นชอบเอางี้ดีกว่าเทใจให้ไปรักหนังเรื่องนี้ได้ไม่ยากแต่มันไม่ใช่หนังที่ดีนะมันไม่ใช่หนังที่แบบ8คะแนน9คะแนน10คะแนนอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนังแวมบูดโรดออฟThe Dead เนี่ยผมแนะนำเลยใครที่มาสายบ้าคลั่งยิงและระเบิดโป๊ะระเบิดโป๊ะเนี่ยก็ลองไปดูผมขอพูดถึงตัวผู้กำกับหน่อยแวมวูดโรดออฟเดอะเดดเนี่ยครับเป็นผลงานการกำกับของเคียร์โรสเทอร์เนอร์เป็นผู้กำกับชาวออสเตรเลียที่เป็นผลงานหนังใหญ่เรื่องแรกของเขาอะนะครับผมและพูดได้เลยนะว่าภาพยนตร์แวมวูดของเคียร์โรสเทอร์เนอร์เนี่ยไอ้เหี้ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สูงมากผมมองว่าเคียร์โรสเทอร์เนอร์เนี่ยถ้าจะมาสายนี้นะจะมาสายแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมแอคชั่นคอมเมดี้เช็ดแม่เอาให้จี้เอาให้มันสุดเวียงสุดโต่งไปเลยเนี่ยอยากจะบอกเคียร์โรสเทอร์เนอร์ว่าอีกเว้ยเพื่อนมันต้องอีกตอนเนี้ยมันบ้าระห่ำแล้วจริงแต่มันเอาอีกคือผมรู้สึกว่ามันยังได้อีกซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามีหนังใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของเขาแล้วในปี2018นะครับคือ Necrotonic ลองไปหาดูได้บ้าบอเหมือนกันบ้าบอเหมือนกันอันนั้นลองไปหาตัวอย่างดูก็ได้เป็นหนังปี2018เมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองนะครับผมแต่ Wormwood Road of the Dead ที่ผมบอกว่ามีคนชื่นชอบค่อนข้างที่จะเป็นกระแสที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเคียร์โรสเทอร์เนอร์เนี่ยกับผู้จัดต่างๆเขาก็สร้างซีรีส์เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่ต่อยอดจาก Road of the Dead นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้ดูถ้าใครได้ดูแล้วเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวผมกล่าวว่าจะไปหาดูเหมือนกันสำหรับ Wormwood Chronicle of the Dead นะครับผมอ่ะพอพูดถึงเรื่องความเป็นแอคชั่นคอมเมดี้เนื้อเรื่องเราไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีอะไรเลยนอกจากความบ้าระห่ำมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าคือเรื่องตัดต่อผมต้องบอกอย่างนึงว่าแวมวูดของเคียร์โรสเทอร์เนอร์เนี่ยมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบในงานตัดต่อคือเขาเลือกใช้ช็อตแฮนด์เฮล
เยอะด้วยความบ้าของหนังอ่ะนะครับตัวผู้กำกับพยายามรีดความบ้าของหนังออกมาให้ได้มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดหลายๆครั้งเนี่ยเขาเลือกใช้ช็อตที่มันเป็นแฮนด์เฮลป์ผลลัพธ์ของแฮนด์เฮลป์ถ้ามันใช้ไม่ดีอ่ะมันจะทำให้หนังดูแบบหยาบนิดนึงอ่ะด้วยความที่หนังเรื่องนี้มันเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ไงไอ้ความหยาบตรงเนี้ยจะบอกว่ามันไม่ดีแม่งก็ไม่ได้แต่ที่ผมไม่ชอบเพราะว่าในบางช่วงของหนังอ่ะมันจงใจใช้แฮนด์เฮลป์แล้วมันจงใจให้กล้องมันเจิ๊กเจิ๊กคือสั่นเขย่าสั่นสั่นเขย่าประมาณนั้นแล้วมันมากเกินมากจนผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมจะอ้วกแต่เนี่ยพอพูดว่าจะอ้วกปั๊บถ้าใครไปดูแวมพูดมาแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าไอ้ความจะอ้วกเนี่ยไอ้เหี้ยบางครั้งเนี่ยมันดูเป็นความจงใจของผู้กำกับเนี่ยที่ต้องการให้เรารู้สึกแบบไอ้เหี้ยหนังมันกระทำกับเราเยอะๆไอ้เหี้ยโดนกดดันเวียนหัวอึดอัดหรือเหี้ยอะไรก็ตามเนี่ยเหมือนจะเป็นความต้องการของผู้กำกับซึ่งผมก็รู้สึกได้ตรงนั้นแต่บางช่วงมันเยอะเกินจริงๆสำหรับผมนะบางช่วงมันเยอะเกินจริงๆเข้าไปตรงนี้แฮนด์เฮลป์เขย่ากันไอ้เหี้ยมองอะไรแทบไม่ทันเนี่ยสำหรับผมนะถ้ามันจะโอเคกว่านี้คือพิถีพิถันกับช็อตมากกว่านี้แม่งจะดีมากคำว่าพิถีพิถันกับช็อตที่ถ่ายมากกว่านี้เนี่ยสำหรับผมนั่นหมายถึงบางครั้งเนี่ยไม่ต้องแฮนด์เฮลป์ตลอดก็ได้ลองใช้ลองเทคเข้ามาช่วยในบางช็อตบางซีนอาจจะไม่ถึงกับลองเทคยาวๆมากก็ได้อาจจะเป็นช่วงที่เป็นช็อตยาวๆสัก5นาที8นาทีแล้วเลือกใช้ Steadicam Steadicam คือเอาง่ายๆถ้าพูดให้คนทั่วไปเข้าใจก็คือไม้กันสั่นพูดอย่างนี้ละกันจะได้เห็นภาพเลยนะครับเลือกใช้ Steadicam บ้างก็ได้เพื่อให้ช็อตมันนุ่มนวลขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยความบ้าระห่ำหรืออะดรีนาลีนที่มันต้องการจะรีดออกมาเนี่ยมันสามารถออกมาได้ไม่ได้จากการใช้ช็อตแฮนด์เฮลป์อย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องของ acting ของตัวละครนะตอนนั้นจริงๆแวมวูดเนี่ยตัวละครทุกตัวแม่งเล่นคืออะดรีนาลีนสูงมากนะตัวหนังปล่อยอะดรีนาลีนของตัวละครอยู่ตลอดเวลานักแสดงค่อนข้างเหนื่อยแหละที่ต้องมาแสดงหนังที่ต้องใช้อะดรีนาลีนสูงขนาดนี้แต่ทุกคนทำได้ดีนักแสดงทุกคนทำได้ดีนะครับผมในเมื่อนักแสดงทำได้ดีอะดรีนาลีนของหนังมันรีดเยอะมากๆแล้วเนี่ยบางช่วงของหนังอ่ะผมอยากเห็นเต็มๆตาเข้าใจไหมอยากเห็นแบบแม่งกอดรัดรัดกับซอมบี้แม่งทุบๆเพี้ยอะไรก็ว่ากันไปคือผมชอบเห็นเต็มๆตาแต่บางครั้งอ่ะหนังเขาเลือกใช้ควิกคัตควิกคัตไม่พอผสมกับแฮนด์เฮลป์ที่เจิ๊กหนักๆคือเขย่าหนักๆมันจะสั่นมันจะหูมันโอ้โหบางครั้งแม่งแบบชิดแทบดูไม่รู้เรื่องบางช่วงอ่ะแวมวูดเนี่ยมีจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าเขาจั่วเป็นแอคชั่นคอมเมดี้แต่แรกผมไม่ได้หวังเนื้อเรื่องแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยเป็นจุดเดียวและอีกหนึ่งอย่างคือแวมวูด CG ลอยแต่สำหรับผมเนี่ยมันอยู่ในฟีลลิ่งของคุณลองนึกถึงหนังแอคชั่นคอมเมดี้แฮะมูดภาพจะฟีลลิ่งหนังเกรด B เกรด B นิดนึงทุนจำกัดนิดนึงหนังทุนต่ำนิดนึงเพราะฉะนั้นเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกมันเห็นอยู่แล้วพอเราพูดว่าหนังเรื่องนี้มาในฟีลลิ่งของหนังเกรด B หรือหนังทุนต่ำนิดนึงเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ว่าอ๋อไอ้เหี้ยกูรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็น CG สไตล์ไหนถ้าใครดูหนัง B บ่อยๆหนังเกรด B บ่อยๆเนี่ยก็จะรู้สึกได้มันเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งผมโอเคไม่ได้มีปัญหาบางครั้งเนี่ยถ้ามันเป็นแอคชั่นคอมเมดี้อย่างเงี้ยมันไม่มีความจำเป็นต้องเอาเงินไปถมเพื่อให้ CG มันดูจริงขึ้นคุณลองนึกภาพภาพยนตร์ก่อนที่มันจะออกมานะครับทุกอย่างถ้าต้องการให้มันสมจริงขึ้นนั่นต้องจ่ายหนักขึ้นพอมันจ่ายหนักขึ้นเนี่ยผลลัพธ์มันต่างกันมากไหมผมก็สามารถตอบตัวเองได้เลยว่าหนังแวมูดเนี่ยถ้า CG มันเรียวกว่านี้มันจริงกว่านี้ถามว่าจะสนุกกว่านี้ไหมพูดเลยสำหรับผมนะไม่ความสนุกก็เท่าเดิมแหละถูกไหมลองนึกภาพว่าแวมูดทุกอย่างไม่จริงขึ้นไม่ลอยไม่ดูรอยเด่นเป็นสง่าอย่างเงี้ยมันจะถามว่ามันจะดูสนุกขึ้นไหมมันจะดูละมุนขึ้นอะไรขึ้นไหมเนี่ยสำหรับผมไม่ต้องแวมวูดเนี่ยไม่ได้ต้องการมาละมุนใส่คุณอยู่แล้วแวมวูดมันต้องการมาบ้าใส่คุณมาพุ่งอะดรีนาลีนใส่หน้าคุณเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครยังไม่ดูมันไปสุดในแบบที่คุณนึกภาพไม่ออกจริงๆว่ามันจะไปสุดได้ยังไงอะยังไงซะในแอคชั่นคอมเมดี้แบบแวมวูดอย่างเงี้ยไม่ต้องเนื้อเรื่องดีก็ได้เอามันและถามว่าเอามันเนี่ยมันไหมมันเหี้ยพูดเลยมันเหี้ย2งานด้านตัดต่องานด้านตัดต่อหรืองาน special effect หรือ post production พูดรวมๆนะครับว่าเป็น post production ของแวมวูดเนี่ยสำหรับผมนะผมถือว่าผ่านนะครับผมถือว่าผ่านเพราะว่าไอ้ CG ลอยๆมันก็ซัพพอร์ตกับเรื่องของมันได้ดีถึงแม้ว่ามันจะมีบางช่วงที่ผมพูดว่ามันใช้ hand help แล้วมันเจิ๊กคือเขย่าสัตว์มันไอ้เชื่อแทบดูไม่รู้เรื่องบางช่วงบ้างเนี่ยแต่มันก็เป็นความต้องการของผู้กำกับเนอะที่เขาอยากให้หนังเขาออกมาให้มันแบบดูบ้าดูมั่วดูแบบบ้าพลังเยอะๆอ่ะ
แต่สำหรับผมเนี่ยก็นั่นแหละถ้ามันสามารถเก็บเนี๊ยบในบางช็อตบ้างอ่ะมันก็จะดีขึ้นแต่มันก็อยู่ในระดับที่ผมก็ยังโอเคกับมันอยู่เพราะฉะนั้นหนังรวมๆนะภาพยนตร์เรื่องเนี้ยผมว่าแม่งใช้ได้ใครที่โหยหาหนังบ้าระห่ำหนังบ้าคลั่งหนังแอคชั่นที่แม่งไม่ต้องสนเหี้ยอะไรมาบูล้างผ่านมาจริงมันโหมันไปสุดแบบสุดจริงๆเพราะฉะนั้นหนังเรื่องแวมบูนะครับผมขอให้ไว้ที่ 6.5 คะแนนหนังอยู่ในช่วงที่เป็น6คะแนนถึง7คะแนนเนี่ยสำหรับผมนะเป็นช่วงคะแนนที่ค่อนข้างหลากหลายหนังบางเรื่องเนี่ยเนื้อเรื่องไม่ได้เข้มข้นมากแต่ว่าอยู่ในระดับที่อ่อนๆลงมาหน่อยก็แตะ7ได้กับหนังบางเรื่องเนี่ยที่แบบเนี่ยอย่างแวมูดอย่างเงี้ยมันสัดๆเลยไอ้เหี้ยมันเหี้ยๆแต่เนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรมันก็อยู่ประมาณที่แรง6ถึง7นี่ประมาณกันเพราะฉะนั้นหนัง6ถึง7คะแนนของผมมันจะค่อนข้างหลากหลายหน่อยก็ลองดูครับใครที่เคยสัมผัสหนังแวมบูดมาแล้วเป็นหนังปี2014นะจริงๆเนี่ย Necrotonic เนี่ยของ Kieros Turner เนี่ยผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันเดี๋ยวกะว่าจะไปดูเหมือนกันนะครับผมอ่ะใครที่ดูแวมบูด Road of the Dead มาแล้วเนี่ยก็ลองพูดความรู้สึกด้านล่างขอไม่สปอยนะครับผมเพราะว่าความรู้สึกหลังดูมันคือการไม่สปอยไงมันเป็นพูดความรู้สึกเฉยๆไงนะครับผมมาแชร์กันมาแชร์ความรู้สึกกันผมเชื่อว่าหลายๆคนชอบหนังแวมบูดเนี่ยพูดเลยว่าเกินครึ่งของชาวหนอนหนังอ่ะแม่งต้องเป็นกลุ่มลูกค้าแวมบูดแน่นอนอ่ะผมเชื่อกันนะแล้วก็ใครที่มีผลิตภัณฑ์นะครับโฮมเมดที่ต้องการส่งให้ผมรีวิวเนี่ยติดต่อมาได้เลยถ้ากล้าส่งมาผมก็กล้ารีวิวอ่ะติดต่อได้ที่เพจหนอนหนังนะครับ Facebook หนอนหนังแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี้ก็คือ Channel หนอนหนังนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เยอะๆนะครับผมอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะปัดยาอะไรก็ตามหรือแม้ว่าจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับผมทำมาให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้แวมบูดคุยกับกูแท้ๆในเหี้ยมันสนุกมากนะครับผมอ่ะยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ